สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าภาพรวมของทองคำในสัปดาห์นี้ยังมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคำเนี่ยมีการขยับและปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซนระดับ2,000กับ47เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่สามารถเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นไปได้นะครับราคาก็มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวของทองคํายังคงเป็นไปอย่างจํากัดครับสัปดาห์นี้เนี่ยทองคําลงมาโลระดับ2,015เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับภาพของทองคํายังมีลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นขึ้นลงลงในทิศทางไซด์เวย์นะครับหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบตั้งแต่ช่วงวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธครับลงมาโลสัปดาห์นี้2,015เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็ยังไม่หลุดระดับดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากรอบความกว้างของตัวราคาทองคํามีแก๊ปความกว้างอยู่ราวๆประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังอาศัยหรือยังใช้ในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ใช้เป็นปัจจัยชี้นําการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในระยะสั้นครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดออกมานะครับพบว่าตัวเลขออกมาอยู่ในระดับสูงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับจึงทําให้นักลงทุนมีการขายทํากําไรในส่วนของตัวทองคําออกมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทองคําได้รับแรงหนุนนะครับจากการร่วงลงของดัชนี S&P 500ดัชนีดาวโจนส์และ NASDAQ ที่มีแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาค่อนข้างแรงครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงทองคําเอาไว้ขณะที่มีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ20ปีนะครับเมื่อคืนนี้พบว่าการประมูลพันธบัตรชุดดังกล่าวได้รับความสนใจจากตลาดในระดับที่ค่อนข้างดีเพราะว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยมีการปรับลดบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนที่จ่ายในรูปแบบของดอกเบี้ยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการปรับตัวลดลงนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามีแรงเข้ามาถือครองหรือเข้ามาซื้อในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ20ปีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงทำให้มีการเสนอในส่วนของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยลดระดับลงมาครับท่าทีหรือสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนเนี่ยยังมีท่าทีในลักษณะของการสนใจในการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากแนวโน้มของภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตมีความผันผวนและมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังมีการประเมินว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในอนาคตนะครับก็เลยทําให้มีการเข้ามาถือครองตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ20ปีที่ให้อัตราดอกเบี้ยประมาณ4.2%นะครับซึ่งถือว่ายังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบี้ยเทียบจากครั้งที่ผ่านมามีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงครับแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมาประคับประคองและก็หนุนให้ตัวราคาทองคํายังสามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ2,000กับ30เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคืนวันพฤหัสแล้วก็คืนวันศุกร์จะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับนักลงทุนใช้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนดอลลาร์แล้วก็ขับเคลื่อนราคาทองคําครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวแรกที่จะเปิดเผยในคืนวันพฤหัสบดีนี้นะครับในช่วงเวลา20:30ก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ครับมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์จะมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรามองว่าเป็นบวกกับทองคำนะครับและเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส3คาดการณ์ว่าตัวเลขจะทรงตัวที่ระดับเดิมก็คือ5.2%นะครับถ้า GDP ประจำไตรมาส3ยังทรงตัวหรือเคลื่อนไหวที่ระดับเดิมเรามองว่าเป็นกลางนะครับแต่การขยายตัวของ GDP ประจำควอเตอร์3ที่สูงถึงระดับ5.2%ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าตัวเลขออกมาในระดับดังกล่าวก็ถือว่าโดยรวมๆเป็นกลางกึ่งไปทางลบต่อทิศทางราคาทองคำครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคืนนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือเราเรียกกันว่า GDP Price Index Quarter 3ด้วยนะครับก็คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับเดิมเหมือนกันตัว GDP Price Index ประจำ Quarter 3ที่จะประกาศในค่ำคืนนี้จะเป็นตัวเลขที่วัดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อผ่านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่าราคาของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศก็จะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับ
ที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวราคาที่นำไปคำนวณในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เนี่ยมีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็จะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งเหมือนกันครับครั้งนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับเดิมนะครับถ้าทรงตัวที่ระดับเดิมจริงก็มองว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นก็น่าจะมีสัญญาณของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคําเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสําคัญจริงๆสําหรับสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานหรือเราเรียกกันว่า Core PCE ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับนักลงทุนมีการคาดการณ์ครับว่าถ้า Core PCE มีสัญญาณของการลดระดับลงมาหรือทรงตัวไว้ที่ระดับเดิมก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ในระดับทรงตัวหรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นวันศุกร์20:30ถ้ามีการเปิดเผยตัว Core PCE มีสัญญาณของการทรงตัวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับเรามองว่าชุดข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคําและถ้าเงินเฟ้อมีสัญญาณของการลดระดับลงมาหรือชะลอตัวลงจริงนะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยตัวเลข Core PCE ประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตัวภาพรวมของตัวราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีลักษณะของการแกว่งหรือเคลื่อนไหวในกรอบเนื่องจากในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับทั้งนี้เนี่ยช่วงเทศกาลคริสต์มาสตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐในฝั่งยุโรปในฝั่งอังกฤษจะปิดทําการหลายประเทศในฝั่งเอเชียก็หยุดทําการเหมือนกันนะครับบางประเทศมีการหยุดต่อในช่วงคริสต์มาสอีฟในช่วง Boxing Day ก็จะทําให้สัปดาห์หน้าเกือบทั้งสัปดาห์บางประเทศเปิดบางประเทศปิดปริมาณการซื้อขายทองคําทั้งในสหรัฐยุโรปแล้วก็เอเชียก็มักจะเบาบางลงนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคําเพิ่มหรือไล่เก็บสะสมทองคํานะครับเนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ดังนั้นเนี่ยปริมาณการซื้อขายทองคําจึงเบาบางลงนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญคาดการว่าราคาทองคําอาจจะมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงถ้าแกว่งขึ้นแกว่งลงจริงเนี่ยนักลงทุนยังสามารถจับจังหวะซื้อขายเทรดทองคําระยะสั้นได้อยู่นะครับ YLG ให้แนวรับ2,015เหรียญ2,009เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวหรือการดีดตัวขึ้นของราคาได้ครับให้แนวต้านระดับ2,047เป็นไฮสัปดาห์นี้ไฮสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง2,051เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับ2,051เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเป็นระดับสูงสุดของทองคําในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ถ้าดูกราฟย้อนไปครับ2,051เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของทองคําในช่วงเดือนเมษาและก็เดือนพฤษภาที่ราคาเขาเหวี่ยงหรือเขาขึ้นไปชนแล้วเกิดแรงขายทํากําไรระยะสั้นสลับกลับลงมาด้วยนะครับดังนั้นแล้วถ้าราคายังไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะต้องแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทั้งนี้คิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5ของไทยนะครับโซนเข้าซื้อเนี่ย33,350 33,300บาทต่อบาททองคํานะครับเป็นการเข้าซื้อเล่นสั้นแล้วก็โซนขายทํากําไรจะอยู่ที่ระดับ33,950ถึงระดับ34,000บาทต่อบาททองคําถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายทํากําไรเล่นรอบจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของทองคําในช่วงสั้นครับในช่วงนี้นะครับ YLG Bullion International ยังมีโปรโมชั่นเป็นการลดในส่วนของการวางเงินหลักประกันลงนะครับตอนนี้เนี่ยวางเงินหลักประกันเพียงแค่50,000บาทซื้อทองคําแท่ง99.99%สูงสุดได้1กิโลครับทองคําแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าสนใจซื้อขายทองคําออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงกับ YLG Bullion International ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่
ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ